ื่อเป็นการฉลองให้คุณพิธากับพรรคก้าวไกลนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงทฤษฎีบทของพีทาโกรัสแล้วก็วิธีพิสูจน์ทฤษฎีบทนี้เนี่ย9แบบด้วยกันครับพีทาโกรัสเนี่ยน่าจะเป็นทฤษฎีที่มีบทพิสูจน์เยอะที่สุดแล้วครับทุกวันนี้เนี่ยมีคนบันทึกเอาไว้ทั้งหมดเป็น400วิธีได้วันนี้เราจะมาดู9วิธีที่ผมเลือกมาไล่จากง่ายไปหายากครับสปอยไว้ก่อนเลยนะครับว่าในนี้เนี่ยมีวิธีที่คนดังๆอย่างลีโอนาร์โดดาวินชีเขียนเอาไว้ด้วยไปจนถึงวิธีที่ไอน์สไตน์เขาคิดออกตั้งแต่ตอนที่เขาอายุ12ขวบด้วยครับมาดูกันวิธีแรกเนี่ยเราเริ่มด้วยสามเหลี่ยมมุมฉากที่ยาว ABC นี่นะครับเราจะก๊อปมันออกมา4อันด้วยกันเรารู้นะครับว่าพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสสีดำตรงกลางอันนี้เนี่ยคือ4กำลัง2ครับเราจะหมุนสามเหลี่ยมของเราใหม่นะครับพื้นที่สีดำเนี่ยมันก็ยังกว้างเท่าเดิมเนาะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันกลายเป็น A กำลัง2กับ B กำลัง2แทนเพราะงั้นเนี่ยก็เลยสรุปได้ว่า a กำลัง2บวก b กำลัง2เท่ากับ c กำลัง2ครับลองดูซ้ำอีกรอบนะครับวิธีต่อมาวิธีที่2นะครับคิดไว้โดยนักคณิตศาสตร์อินเดียที่ชื่อว่าบัสคาระที่2เกือบพันปีมาแล้วครับเริ่มจากสามเหลี่ยมอันเดิมนะครับก๊อปออกมา4อันพื้นที่รวมของรูปสีแดงอันนี้เนี่ยก็คือ c กำลัง2ครับเสร็จแล้วเราก็เรียงใหม่แบบนี้เนี่ยพื้นที่ของเราก็คือ a กำลัง2กับ b กำลัง2แปลว่า a กำลัง2บวก b กำลัง2เท่ากับ c กำลัง2ครับลองดูอีกรอบนะครับวิธีที่3มาจากยูคลิดนักคณิตศาสตร์ชาวกรีกโบราณครับเราเริ่มจากสามเหลี่ยมมุมฉาก ABC นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราวาดสี่เหลี่ยมจัตุรัสต่อออกมาจากแต่ละด้านแต่ละอันเนี่ยก็จะมีพื้นที่เป็นกำลัง2ของด้านของมันครับเสร็จแล้วเราดูที่กล่องสีเหลืองอันนี้นะครับเราจะยืดมันให้เฉียงไปทางขวาเราสามารถทำแบบนี้ได้แล้วพื้นที่ของกล่องสีเหลืองเนี่ยมันยังเท่าเดิมอยู่นะครับเพราะว่าความยาวฐานกับความสูงของมันเนี่ยยังเท่าเดิมอยู่ครับเราก็จะทำเหมือนเดิมกับกล่องเขียวเนี่ยยืดให้มันเฉียงขึ้นมานะครับเสร็จแล้วเราหมุนกลับมาดูที่มุมเดิมครับแล้วยืดกล่องเหลืองกล่องเขียวลงมาอย่าลืมนะครับว่าทุกสเต็ปที่ผ่านมาเลยเนี่ยพื้นที่ของกล่องเหลืองกับกล่องเขียวอ่ะมันเท่าเดิมมาตลอดเลยครับเพราะงั้นเราก็เลยสามารถสรุปได้ว่า a กำลัง2บวก b กำลัง2เท่ากับ c กำลัง2ครับมาดูกันอีกรอบครับวิธีต่อมาวิธีที่4นะครับมาจากลีโอนาร์โดดาวินชีคนเดียวกับที่วาดรูปโมนาลิซานั่นแหละครับเริ่มด้วยสามเหลี่ยมที่ต่อกับสี่เหลี่ยมจัตุรัสเหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วเราสะท้อนสามเหลี่ยมสีแดงอันนี้ขึ้นไปแล้วก็ก๊อปมันลงมาแปะข้างล่างอีก2อันครับต่อมาเราจะโชว์ครับว่าพื้นที่รวมของรูปบนกับรูปล่างมันเท่ากันครับพอเรารู้ว่าพื้นที่2อันนี้เท่ากันแล้วเนี่ยเราก็ลบสามเหลี่ยมสีแดงออกฝั่งละ2อันครับก็จะได้ออกมาเป็น a กำลัง2บวก b กำลัง2เท่ากับ c กำลัง2ครับมาดูกันอีกรอบครับวิธีที่5มาจากนายแฟรงค์บรูคครับเริ่มจากสามเหลี่ยมเหมือนเดิมนี่แหละครับเสร็จแล้วเนี่ยเอาสามเหลี่ยมอันนี้มาขยาย4เท่าและแปะไว้ที่ด้านขวาครับต่อมาเนี่ยเราจะเอามันมาสะท้อนแล้วก็ขยาย a เท่าแล้วเอาไปแปะต่อครับสังเกตนะครับว่าความยาวด้านเนี่ยมันยาวเท่ากันประกอบกันได้พอดีเลยครับสุดท้ายก็ทำเหมือนเดิมครับคือเอามันมาสะท้อนแล้วก็ขยาย b เท่าแล้วเอาไปแปะจะได้ออกมาเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าพอดีเลยครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็สรุปด้วยความสูงของสี่เหลี่ยม2ด้านนี้นะครับที่มันต้องยาวเท่ากันได้ออกมาเป็น a กำลัง2บวก b กำลัง2เท่ากับ c กำลัง2ครับวิธีที่6มาจากนายเจมส์กาฟิลด์ครับซึ่งคนนี้เนี่ยเป็นประธานาธิบดีคนที่20ของสหรัฐอเมริกาด้วยครับเราเริ่มจากสามเหลี่ยม ABC เหมือนเดิมครับก๊อปมันออกมาอีกอันนึงเสร็จแล้วก็ลากเส้นเชื่อมเป็นสามเหลี่ยมสีฟ้าครับพื้นที่ของสามเหลี่ยมย่อยแต่ละอันเนี่ยก็คือเท่านี้ซึ่งรวมกันได้เซต1ส่วน2 c กำลัง2บวกกับ AB ครับหรือถ้าเกิดเรามองอีกแบบนึงเนี่ยรูปนี้มันก็คือรูปสี่เหลี่ยมคางหมูใช่ไหมครับซึ่งพื้นที่ของสี่เหลี่ยมคางหมูเนี่ยก็คือเศษ1ส่วน2คูณผลบวกด้านคู่ขนานคูณสูงครับเรารู้นะครับว่าพื้นที่2อันนี้เนี่ยมันต้องเท่ากันเราก็แก้สมการออกมาจะได้ออกมาเป็น c กำลัง2เท่ากับ a กำลัง2บวก b กำลัง2ครับวิธีที่7เนี่ยเขียนไว้โดยนายไมเคิลฮาร์ดีครับเราจะเริ่มที่สามเหลี่ยม ABC เหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วเราก็จะวาดวงกลมรัศมี C ครอบมันเอาไว้ครับ
เสร็จแล้วเราต่อด้วยสร้างสามเหลี่ยมสีเหลืองอันนี้ครับฐานมันจะกว้าง C+A แล้วก็สูง B ครับปิดท้ายด้วยการสร้างสามเหลี่ยมคล้ายสีเขียวอันนี้ครับฐานนั้นมันจะกว้าง B แล้วก็สูง C+A ครับเรารู้ว่าสามเหลี่ยมสีเหลืองกับสีเขียวอันนี้เนี่ยเป็นสามเหลี่ยมคล้ายกันนะครับเพราะงั้นแล้วเนี่ยอัตราส่วนความยาวด้านของมันก็ต้องเท่ากันครับแก้สมการออกมาเนี่ยก็จะได้เป็น C+2 = A+2 + B+2ที่เราอยากได้ครับมาถึงวิธีที่8นะครับก็คือวิธีที่อัลเบิร์ตไอน์สไตน์เนี่ยเขาคิดออกตั้งแต่เขายังเป็นเด็ก12ขวบที่ผมเกริ่นให้ฟังนั่นแหละครับ12ขวบเนี่ยก็คือประมาณเด็กป .6 บ้านเราอะครับวิธีนี้เนี่ยจะต้องใช้ความรู้ตรีโกณมิตินิดหน่อยครับเริ่มที่สามเหลี่ยม ABC แล้วก็หั่นแบ่งตรงกลางครับเราจะกำหนดให้มุมอัลฟาเนี่ยอยู่ตรงข้ามด้าน A แล้วก็มุมเบต้าอยู่ตรงข้ามด้าน B นะครับเสร็จแล้วเราคำนวณหาความยาวฐานของสามเหลี่ยมซ้ายขวา2อันนี้นะครับจะได้ออกมาเป็น A cos beta กับ B cos alpha ซึ่ง2อันนี้เนี่ยต้องรวมกันแล้วได้เท่ากับความยาวด้าน C ครับเสร็จแล้วเราก็แก้สมการออกมาครับแทนค่า cos ด้วยด้านชิดมุมหารด้วยด้านตรงข้ามมุมฉากก็จะได้ออกมาเป็น C+2 = A+2 + B+2ครับมาถึงวิธีสุดท้ายนะครับวิธีที่9โดยนายไมเคิลฮาร์ดีคนเดียวกันกับวิธีที่7นั่นแหละครับวิธีนี้จะแอดวานซ์ที่สุดจากที่ผมเลือกมาแล้วคือเราต้องรู้แคลคูลัสนิดหน่อยครับเราจะเริ่มจากสามเหลี่ยมมุมฉากที่ฐานยาว A สูง X แล้วก็ด้านตรงข้ามมุมฉากยาว Y ครับลองนึกภาพว่าเราจะยืดสามเหลี่ยมอันนี้เนี่ยให้มันสูงขึ้นอีกนิดหนึ่งนะครับกลายเป็นสูง x+dx แทนพอเราทำอย่างนั้นเนี่ยด้านตรงข้ามมูลฉากมันก็จะยาวขึ้นนิดหนึ่งเหมือนกันกลายเป็น y+dy ครับซึ่งถ้าเกิดเราขยับความสูงน้อยมากๆเนี่ยก็คือเราเลือก dx ให้มันเล็กเป็น infinitesimal ไปเลยนะครับเราจะสามารถประมาณได้ว่าสามเหลี่ยมแดงกับสามเหลี่ยมฟ้าเป็นสามเหลี่ยมคล้ายกันครับเราก็จะใช้วิธีเดิมของสามเหลี่ยมคล้ายนะครับก็คือเปรียบเทียบอัตราส่วนความยาวด้านเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ย้ายข้างแล้วก็อินทิเกรตออกมาครับปิดท้ายด้วยการหาค่าคงที่ของการอินทิเกรตเนี่ยด้วยการแทนค่าให้ x ที่เป็นความสูงสามเหลี่ยมเนี่ยเป็น0ครับแก้สมการออกมาปุ๊บเราก็จะได้เป็น y+2 = x+2 + a+2ตามที่เราอยากได้เลยครับ9วิธีที่ผมโชว์ไปเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนน้อยมากๆจากวิธีพรูฟที่มีอยู่หลายร้อยวิธีเลยนะครับหรือถ้าเกิดใครอยากไปต่อนะครับลิงก์แรกใน description เนี่ยมีคนรวมเอาไว้ให้122วิธีในที่เดียวเลยครับนอกจากนี้นะครับวิธีการ proof ใหม่ๆเนี่ยก็ยังมีคนคิดออกมาอยู่เรื่อยๆเลยครับอย่างเมื่อตอนต้นปี2023ที่ผ่านมาเนี่ยก็เพิ่งมีเด็กมัธยมที่อเมริกาเขาคิดใหม่ได้อีกวิธีหนึ่งครับอ่านต่อได้ในลิงก์ที่2เลยครับ